ก็ป้าก็ต้องปัดเนี่ยนะ
ป้าอันเวลาเราจะใช้ให้มันออกมาในลักษณะไหนก็แล้วแต่นะได้หมดแต่ว่าไอ้ที่ผมใช้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเหมาะกับการต่อสู้ในชีวิตจริงมากกว่าการสู้แบบตัวเพราะว่าใช้ในชีวิตจริงใช่ครับใช่ใช่ยืมหน่อยยืมตัวหน่อยตาสองอันนี้ใช่อยู่ตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนขึ้นมาปั้นไปถึงนั้นนะเป็นต้นคอนโทรลยืมหน้าไปเป็นการใช้ตีใช่ตีอ๋อแล้วก็มีที่กันใช่ครับเอาคนแรกครับใช่การได้ไหมคนดังนั้นในตรงส่วนนี้เออใช่ใช้ได้หมดเอาช่วยหน่อยเออพลาดหัวคอหัวคอแล้วเออหรือปวดหัวชาเดี๋ยวนะเห็นไหมเห็นไหมเขาแล่นลงป้าป้าป้าไป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 ใช้ดิ้วอย่าใช้เหมือนกันได้เพราะมันก็คืออาวุธใกล้เคียงกันเองแต่ไม่มีคมนะเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมใช้เหมือนดาบเพียงแต่ว่าพอมันไม่มีคมเราก็ต้องรู้ว่าส่วนไหนที่เราควรจะเล่นงานใช่ไหมอย่างที่นั่นฟาดฆ่าดาบฆ่าดาบแต่เวลาเราจะตีเพราะมันไม่มีคมนะใช่อีปึ้งนะปึ้งปึ้งกดอาวุธคนนี้มาปึ้งนะคอนโทรลหรือใช้บังคับนะให้ความปากความใช้ไว้นะครับเติมใช้เท่าหน่อยนะก็ปีก็ปีในส่วนนี้มันก็คือหลักการใช้เดียวกันเพียงแต่ว่าดาบคือสิ่งที่มีคมดิ้วคือสิ่งที่มันที่มีคมเพราะเวลาดีเราต้องรู้ว่าการไม่มีคมควรจะมีอะไรการมีคมควรจะมีอะไรอย่างถ้าเป็นมีดฟาดตรงนี้ใช้ได้เลยแต่ถ้าเป็นดิ้วมันแค่ช้ำแดงแดงจ้ำๆอยู่นี่นะก็ไม่มีสิทธิภาพชาเตรียมฟาดดูหน่อยน่าจะโดนตรงนี้ใช่ไหมโดนไปหาโดนนะต้องส่งตอนนี้หมดสภาพแล้วใช่ก็ไหลไปจับลงมาขึ้นได้หมดใช่ใช่ให้มันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราพอเราจะเอาออกก็ใส่ลงคนต่อไปแค่นั่งนี่หมดแรงยังเก็บแรงไว้เอ็นเอก็ได้หมดแรงไว้เอ็นเอตอนนี้ประมาณสัก4โมง
ช็คดูว่าเรื่องของระยะเราได้ไหมให้ครับเยี่ยมมากค่ะไปเลยปัดไปไม่ต้องกลัวไม่เสียเปล่าใช่ไหมเตรียมแล้วครับวันเสาร์จะต้องเขียวเวลาเราใช้เวลาเราเอาไปที่ทางมีที่วัตถุเข้ามาเราต้องปรับไม่มีแล้วเวลาผมเห็นใช่ไหมอันนี้ตั้งใจกดอาวุธเวลาเราฟาดใช่ไหม
อันนี้ใช่มีสร้างมือยาวนะครับนะครับที่จะหล่นบางทีคุณจะกดอาวุธให้มันดันตัวอืมยิ่งง่ายว่าอาวุธไม่มีคมจะยิ่งง่ายง่ายเลยปุ๊บเลยเมื่อกี้ที่มันหลุดเพราะตรงเนี้ยมันจืดมันร่วงเลยเดี๋ยวให้ทุกคนที่น่าลองมองภาพต่อจากชั้นปีลงมาหนึ่งครั้งและลองรับดูแล้วลองเชื่อมต่อดูเป็นต้นถ้าเราจะบวชอุ้นไม่ใช่ท่านนี้มาฝั่งโน้นครับต้องต้นให้เชื่อมต่อไปเนี้ยถ้าเราเชื่อมต่อได้ความเข้าใจเราจะพัฒนาเกิดขึ้นครับผมก็จะไปต่อใช่ไหมแล้วเราต่อลงอันนี้อาจจะไม่มีแรงให้เปลี่ยนมือย้ายมาฝั่งนี้อ๋อก็คือเราต้องแยกแยะให้เอาอย่างอันนี้เป็นอาวุธเขาบางทีเราไม่ถนัดถ้ามองตรงเนี้ยก็แต่ตอนนี้การมองมันอาจจะไม่ลึกพยายามในเริ่มต้นมองให้ออกไปอย่างน้อยสัก2หรือ3ชั้น2หรือ3ชั้นแล้วมันจะไหล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 เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับครับครับลองดูเดี๋ยวผมจะนับให้ว่ากี่ชั้นปุ๊บผมเอาอาวุธปั๊บ1เห็นไหมแล้วไปต่อชั้นที่สองเขาเอาไงนะโอเคทีนี้ในส่วนของอันนี้เอาลองไปต่ออีกซินอกจากอันนี้นะนี่คือชั้นที่สองต่อไปชั้นที่สามเลื่อนไปกดลงมาแล้วถ้าสมมติว่าทำไมขาตั้งอันนี้ขามันอาจจะตั้งได้ไม่ค่อยถูกต้องนะครับมันเลยทำให้เราเพิ่มขึ้นไม่สะดวกเปลี่ยนใหม่คุกเข่าลงนั่นไงไม่ต้องมาดึงไม่ต้องดึงกันยกขึ้นคุกเข่าลงแล้วมือเลื้อยออกมือเลื้อยออกมาจากตรงนี้แล้วเลื้อยออกมาเป็นตรงนี้เห็นไหมถ้าเดียวกันจากยืนมาสู่นั่งแต่อันนี้จะมีประสิทธิภาพกว่าเพราะเราอยู่ในลักษณะที่มันมั่นคงนะโอเคนี่คือลงมา2หรือ3ชั้น3ชั้น3ชั้น3ถึง4ชั้นอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะคิดอย่างนี้แล้วการต่อสู้ระยะชิดโดยการใช้ดิ้วโดยที่ไม่ต้องเปิดดิ้วเราจะหลากหลายขึ้นจะหลากหลายขึ้นแล้วทีนี้พอเราเข้าใจตรงส่วนนี้ครับเดี๋ยวพอเราจะใช้ดิ้วฟันนะพอเราใช้ดิ้วก็จะชัดเจนแล้วใช่ไหม1 2ครับนะ34ใช่ไหมครับไหลไปนะครับแล้วแต่ว่าเราจะตีอะไร5 6 7นะล็อกด้วยในส่วนของอันนี้ข้อมืออันนี้ท่า2ใช่ไหมครับท่าแรก1ท่า1นี่นะครับแต่ว่าเอาไอ้เนี่ยมาเป็นตัวช่วยตัวขัดนะที่นั่นก็ลองไปฝึกนะเราฝึกจินตนาการว่าจะไปท่าไหนได้บ้างนะเริ่มจากการตั้งกายพอเราตั้งกายเราเห็นอะไรนะครับเรานะ จากหลังเราเห็นอะไรจากหน้าเราเห็นอะไรเราเปิดยืดข้างบนเราเห็นอะไรเปิดขึ้นลงข้างเราเห็นอะไรไหมจากข้างหลังโอเคแล้วเดี๋ยวพอเรามองเห็น1ถึง3ชั้นเดี๋ยวมันจะเริ่มเปิดตั้งจากตั้งการเราเห็นอะไรอย่างเริ่มต้นที่เราเห็นคือเห็นคืออันนี้ส่วนด้านนะตุ้มนะเปิดดิ้วซึ่งเราเห็นอะไรใช้ตั้งหรือว่าเป็นเปิดขึ้นซึ่งเราเห็นอะไรส่วนด้ามส่วนด้ามใช่ส่วนปีกระทุ้งใช่หรือสายนี้ขึ้นไปเป็นกระทุ้งปีตั้งเราขึ้นเนี่ยเป็นต้นนะครับลองมองฝึกมองแต่อย่างน้อยพยายามให้ได้ทั้งสองหรือสามชั้นเดี๋ยวมันจะทำแล้วมันจะทำให้เรื่องความกังวลเวิร์กเครื่อง
พอเราเห็นผู้สู้เราจะเห็นเลยว่าเราจะทำอะไรมันจะทำให้เราท่าสวยแบบนี้มันจะทำให้เราคลายความกังวลใช่ครับพอเรารู้แล้วว่าเขามาแล้วขนาดไหนเราต้องการอะไรเพราะว่าแค่เขายืนอ่ะแค่เขายืนอย่างนี้แล้วเราเปิดดิ้วซุปผมเปิดดิ้วแล้วใช่ไหมแค่เขายืนอย่างนี้นะพอถึงว่าเขาจะเข้าเชื่อใช่ไหมท่านี้เหมือนหน้าญี่ปุ่นเลยก็จะใช้เหมือนดับได้ใช่ไหมใช้เหมือนดับได้กดอาวุธได้หรือก็แล้วแต่นะครับกดอาวุธได้มาตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าอันนี้ต้องมีอาวุธต้องกดอาวุธก่อนเวลามองภาพไม่ออกแค่ก็มองภาพไม่ออกหรือเวลาถ้าสมมติว่าอย่างเคสอย่างของเมื่อกี้หลังคอเขาเงื้อมาปุ๊บใช่ไหมพอชายมาฝั่งโน้นเขาก็ถูกแทงหลังคอไปแล้วเนี่ยจะสะดุ้งใช่หรือเคสเดียวกันนะปุ๊บพอชายมาฝั่งโน้นกันไว้ก่อนนะกันไว้ก่อนปีเหมือนดิ้วปั๊บกดอาวุธซะให้เรียบร้อยคอนโทรลนะหลายฝ่ายคอนโทรลใช้อุปกรณ์ช่วยนะคนมาฝั่งโน้นมาฝั่งนี้ปุ๊บนะถ้าใช้ดาบเป็นดิ้วถึงง่ายไม่ต้องยึดติดยากยึดติดมันจะไปมันเองใช่ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้เห็นภาพเยอะเลยครับถ้ามีไม่ไหวแนะนำให้ทีมนะเดี๋ยวครั้งหน้ามาถ้าไหวเดี๋ยวไม่ต้องมาเปิดปิดบ่อยขอหน้าขอเรามาให้ต้องมาเป็นเพื่อนพี่หน่อยอย่าให้พี่มาคนเดียวเหงา